สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันในเกมที่6ประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่24กันยายนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าก่อนเดอร์เฟิร์สเปิดบ้านแพ้ให้กับไบเยอร์มิวนิกไป 1-3 ฮะโดยที่เกมนี้เนี่ยไบเยอร์ได้3ประตูจากโทมัสบุลเลอร์โจชัวคิมิชแล้วก็เซบาสเตียนกริสแบ็คของทางเฟิร์สเนี่ยทำเข้าประตูแดงไปนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยไบเยอร์ยังเหลือ10คนด้วยนะเพราะว่าเบนจามินปาวาครับโดนใบแดงไล่ออกไปนะครับผมส่วนก่อนเดอร์เฟิร์สเจ้าบ้านได้1ประตูปรับใจจากเซเดริกอิตเทนนั่นเองนั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้ไบเยอร์มิวนิกยังยึดจ่าฝูงครับตอนนี้6นัดผ่านไปเก็บไป16คะแนนส่วนไกรเนอร์เฟือก็อยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับอันดับที่18มีอยู่แค่1คะแนนเท่านั้นเองไปต่อกันที่ดาวซานโวล่าสุดครับก็ยังคงเป็นเลวานกับฮาแลนด์ครับที่ยิงไปคนละ7ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์ที่25กันยาครับก็จะมีไบเออร์เปิดบ้านเจอกับไมล์แฟรงก์เฟิร์ตพบโคโลนฮอฟเฟนไฮม์เจอกับวอล์ฟสบวร์กไลป์ซิกจะเปิดบ้านเจอแฮตเทอร์เบอร์ลินอูนิออนพบกับอาร์เมเนียเบเลเฟลแล้วก็คู่ดึกเป็นดอทโบรุสเซียมุนเช่นกันบาดเจอกับดอทมุนตามด้วยวันอาทิตย์ที่26กันยายังมีอีก2คู่นะฮะโบคุมเปิดบ้านเจอสตุตการ์ดแล้วก็ฟรายบูร์กเจอกับทางอัลส์บวร์ก